สวัสดีครับพี่น้องที่รักครับวันนี้พระชนะของพระเจ้าจิมจะมาถึงพี่น้องอยู่ในสดุดีบทที่79นะครับผมให้หัวข้อว่าร้องทุกข์ถึงพระเจ้าในยามยากลำบากนะครับพระคัมภีร์ในข้อที่8ได้อ่านไว้ว่าขออย่าทรงถือความบาปผิดของบรรพบุรุษของข้าพระองค์ทั้งหลายเพื่อลงโทษข้าพระองค์ทั้งหลายขอความสังเวชของพระองค์เร่งมาพบข้าพระองค์ทั้งหลายเพราะข้าพระองค์หลายตกต่ำมากพระคัมภีร์ตอนนี้เนี่ยนะครับเป็นสิ่งที่ดีที่เราจะร้องทุกข์ถึงพระเจ้าในความยากลำบากของเราเป็นสิ่งถูกต้องเลยครับแต่ว่าเมื่อเราวิงวอนเนี่ยนะครับเราต้องไม่พลาดอะไรบางอย่างนะครับความเข้าใจเป็นเรื่องสำคัญมากบางครั้งเนี่ยนะครับเพราะมุมมองวิงวอนที่ผิดเนี่ยนะครับเราต้องปรับมุมมองวิงวอนเพื่อจะเข้าใจว่าความทุกข์ที่เกิดขึ้นนั้นมันเกิดขึ้นยังไงและเราควรจะต้องมีท่าทีอย่างไรนะครับจากพระคัมภีร์ใน79เนี่ยนะครับเขาได้พูดถึงความทุกข์ที่มันเกิดขึ้นพวกต่างชาติเข้ามาย่ำยีพระวิหารอิสราเอลตายหลายคนเนี่ยนะครับเขามีความรู้สึกว่าทำไมโทษของบิดาของพวกเขาบรรพบุรุษของเขาจึงมาตกกับพวกเขานะครับในข้อที่1ถึงข้อที่7ดูเหมือนว่าโหดร้ายมากแต่ยังไงก็ตามสิ่งแรกที่เราต้องรู้ก็คือความบาปมีราคาต้องจ่ายถามว่าทำไมความบาปของบรรพบุรุษเขาต้องรับผิดชอบเพราะอย่าลืมว่าอิสราเอลได้รับพระพรจากพระเจ้ามากกว่าคนอื่นที่พวกเขาได้รับพระพรทุกอย่างมาจากบรรพบุรุษของเขาที่ได้เชื่อวางใจพระเจ้าพวกเขาได้รับสิ่งที่ดีจากบรรพบุรุษของเขาที่ได้ติดตามพระเจ้าแต่มาถึงจุดนี้บรรพบุรุษของพวกเขาก็ได้ดื้อดึงต่อพระเจ้าและไม่ใช่ครั้งเดียวนะครับตลอดหลายร้อยปีเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายส่วนใหญ่จะร้ายมากกว่าดีถ้าเรามีการไปเช็คในประวัติศาสตร์รู้ว่าอิสราเอลส่วนใหญ่จะร้ายมากกว่าดีและพระเจ้าเตือนพวกเขาโดยการส่งผู้เผยชนะมาตลอดเวลาแต่พวกเขากลับไม่สนใจถ้าเราอ่านข้อ1ถึงข้อที่7มันดูเหมือนโหดร้ายมากครับเขาบอกว่ามรดกของพระเจ้ากลายมาเป็นเป้าหมายการดูถูกของเพื่อนบ้านอย่าลืมนะครับนั่นคือสิ่งแรกเราต้องจำเลยครับว่าเมื่อเราทำผิดพลาดราคาต้องมีการจ่ายเสมอแต่มันจะจ่ายในรูปแบบไหนนั้นอยู่ที่พระเจ้าแต่พระเจ้าเตือนแล้วบอกว่าถ้าพวกเจ้าไม่ยอมกลับใจเจ้าต้องเป็นทาสในบาบิโลนนะพระเจ้าเตือนครับครั้งแล้วครั้งเล่าเขาก็ไม่ยอมฟังกันสุดท้ายเขาต้องรับราคาที่จ่ายและมันจ่ายสูงมากทีเดียวเพราะอิสราเอลตายกันเป็นเบื่อเวลานั้นอันที่2เมื่อเราร้องทุกข์ถึงพระเจ้านอกจากจะรู้ว่าความบาปมีราคาต้องจ่ายอันที่2ก็คือความเชื่อต้องมีพระวจนะรับรองตอนนี้พระคัมภีร์บอกว่าข้าแต่พระเจ้าพระองค์ทรงกลิ้วอีกนานเท่าใดเป็นนิดหรือพระเจ้าข้าพระวิโรธอันหวงแหนของพระองค์จะเป็นไหม้ดังไฟไปอีกนานเท่าใดเขาบอกว่าพระเจ้าพระองค์จะไม่กำหนดวันเลยเหรอจริงๆพระเจ้ากำหนดไหมครับพระองค์กำหนดโดยเยเรมีแล้วในบทที่ในพระคัมภีร์เยเรมีบอกว่า70ปีและพระเจ้าได้บอกว่า70ปีเนี่ยนะครับเขาต้องทำยังไงในเยเรมีบท29ข้อ7บอกว่าจงเสริมสวัสดิภาพของเมืองซึ่งเราได้กวาดเจ้าไปเป็นเชลยอยู่นั้นจงอธิษฐานต่อพระเจ้าเพื่อเมืองนั้นเพราะเจ้าทั้งหลายจะพบสวัสดิภาพของเจ้าในสวัสดิภาพของเมืองนั้นซึ่งหมายถึงว่าเขาต้องใช้ความเชื่อเอาละเมื่อเขาต้องถูกพระเจ้าลงโทษอยู่ที่นั่นให้อธิษฐานที่พระเจ้าจะอวยพรที่นั่นไม่ใช่ไปอธิษฐานทำลายเขาตอนนี้เขาอธิษฐานขอพระเจ้าทำลายเมืองนี้เกลียดมันมากเลยขอพระเจ้าทำลายแต่เมื่อเขาต้องอยู่ที่นั่นพระเจ้าบอกว่าอวยพรเมืองนั้นเพื่อเขาจะรับพรจากพระเจ้าแต่นั่นเองเมื่อเรามีความทุกข์ลำบากเกิดขึ้น1ครับความบาปมีราคาต้องจ่าย2ความเชื่อต้องมีรับพระชนะของพระเจ้ารับรองและต้องอธิษฐานไปตามหลักการของพระเจ้าและเราจะรับพรจากพระเจ้าเข้าใจนะครับว่าความเราทุกข์ใจทุกคนอยากหลุดพ้นแต่ต้องอยู่บนหลักพระคำของพระเจ้าขอพระเจ้าอวยพรครับ